แก้วจริญญาตอบชัดหลังถูกติงให้รับงานลั่นไม่ถึงกับรวยแต่ไม่ต้องห่วงเรื่องเงินเรียกได้ว่าเป็นอีกคู่ที่ไลฟ์สไตล์ลงตัวสุดๆสำหรับแก้วจริญญาและสามีโทนี่รากแก่นที่ก่อนหน้านี้ไม่ไหวมีดราม่าหลังมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ในทำนองว่าอนาคตไม่แน่นอนควรรับงานบ้างไม่ได้มีดีแค่ทำอาหารผู้หญิงอย่างเราควรมีรายได้เป็นของตัวเองล่าสุดแก้วได้ออกมาเปิดใจหลังถูกชาวเน็ตทักให้ทำงานบ้างจริงๆมันไม่มีอะไรเลยเขาอาจจะเป็นห่วงเราก็ได้คือเราไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยกับคำถามนี้มีคนถามมาเราก็ตอบแต่ปกติก็ไม่มีใครเคยถามคำถามอะไรแบบนี้ค่ะนี่คนแรกเลยแต่ถามมาเราก็ตอบไปแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรด้วยมันอาจจะเป็นเพราะเราและโทนี่เข้าไปคอมเมนต์ตอบกลับก็เลยดูเป็นเรื่องราวใหญ่โตแต่จริงๆชิลมากค่ะเราทำงานมาตั้งแต่อายุ13ปีแล้วก็พอมีเงินเก็บค่ะไม่ถึงกับรวยอีกอย่างเราเองก็ใช้ชีวิตง่ายๆเรื่องเงินไม่ต้องเป็นห่วงเลยระวังแผนเรื่องเงินมาตลอดแต่ถามว่าพักงานยาวเลยไหมคือตอบไม่ได้เลยแต่ตอนนี้ขอเบรกเลยงานที่ใช้เวลานานๆเช่นหนังละครเพราะเราไม่ได้สายแสดงอยู่แล้วคือตอนนี้เราอยากโฟกัสในเรื่องของเวลาพักผ่อนเรื่องของสุขภาพก่อนค่ะส่วนเรื่องงานช่วงนี้พักไปก่อนจะนานแค่ไหนตอบไม่ได้จริงๆตอนนี้เด็กใหม่ๆก็เข้ามาเยอะนะคะโทนี่สั่งให้เบรกงานหรือเปล่าเราเบรกก่อนเขาอีกนะเราเบรกตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วเรามีความเห็นตรงกันค่ะส่วนเรื่องลูกไม่ได้คิดเลยอย่างที่บอกเราคิดเรื่องนี้ตรงกันมาตั้งแต่แรกเรายังมองไม่เห็นความเป็นแม่ในตัวเราเลยและก็โชคดีนะคะที่ผู้ใหญ่ก็ไม่ได้กดดันอะไรเราทั้งคู่กับเรื่องลูกคือเราก็เคยคุยตั้งแต่ตอนแต่งงานใหม่ๆที่คนถามเยอะๆแต่ก็คิดตรงกันว่ายังไม่พร้อมแฮปปี้กับชีวิตดีค่ะช่วงนี้ตัวดำเลยตากแต่แดด